เปิดใจแม่สมรักคำสิงไม่อยากเชื่อว่าจะทำแบบนี้เผยน,นิสัยที่แท้จริงของลูกชาย จากการณีที่นายสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกถูกเด็กสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาลสินแจ้งความข้อหาล่วงละเมิดในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่นหลังกลับจากสถานบันเทิงด้วยกันโดยซ้อนสามรถจักรยานยนต์ซึ่งมีรุ่นน้องของนายสมรักเป็นคนขี่รถพามาส่งซึ่งนายสมรักออกมาปฏิเสธผ่านสื่อตรงๆว่าไม่มีการข่มขืนเป็นการตามกันไปหลังจากเที่ยวเสร็จแต่พอทราบอายุน้องว่า17ปีหลังจากกำลังจะมีอะไรกันก็หยุดและขอนอน,อนทันที เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนางประยูนคำสิงห์อายุ66ปีแม่ของนายสมรักได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อระบุว่าตนเองเป็นแม่เทเทของนายสมรักนิสัยใจคอของลูกชายเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นชอบสงสารคนต่อให้ไม่มีกินลูกชายก็จะให้คนอื่นก่อนจนหมดแล้วลูกชายไปหาเงินมาใหม่ ไม่รู้ว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงเขาก็โตแล้วอีกอย่างตนก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตนไม่ได้เข้าข้างลูกชายผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปแต่ใจตนก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกชายของตนจะทําเรื่องแบบนี้เพราะเขาไม่เคยมีประวัติเสียเวลาปกติเขาไปไหนมาไหนก็มีคนขอถ่ายรูปอยู่แล้ว ซึ่งในวันที่9ธันวาคม2566ตนเองอยู่ที่บ้านหลังนี้ลูกชายก็อยู่ด้วยกันจนช่วงบ่ายๆลูกชายก็บอกว่าจะกลับเข้าไปนอนในเมืองขอนแก่นก่อนลูกชายจะออกไปจนเช้าของวันที่10ธันวาคม66หลังเกิดเรื่องตนได้โทรหาลูกชายถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรสบายมากไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองไม่ได้ผิดอะไรพร้อมทั้งเล่าด้วย ว่าวันนั้นเขาดื่มไปไม่เยอะเมานิดหน่อยตนก็ยังแปลกใจว่าเกิดเหตุได้ยังไงแต่ปกติแล้วลูกชายไม่ใช่คนชอบดื่มเหล้าอาจจะเมาแล้วนอนหลับไปเพราะเห็นจากภาพ ทั้งนี้ยอมรับว่าข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อครอบครัวของพวกตนซึ่งตนก็ได้ปลอบและให้กำลังใจลูกชายไปว่าไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทำบุญให้เยอะๆลูกชายถือว่าเป็นคนดีตนเลี้ยงลูกชายมาเองกับมือจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะทำเรื่องแบบนั้นแต่ถ้าหากผิดก็ว่ากันไปตามผิดให้ไปต่อสู้กันที่ชั้นศาลว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย